สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเจอกันในชั่วโมงของทักษะวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะในวันนี้ทักษะวิทยาศาสตร์นะคะครูปาจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนเรื่องอะไรนะคะเราไปดูกันเลยทักษะคณิตศาสตร์นะคะในวันนี้จะเป็นในเรื่องของการเกิดเสียงนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยเราจะสามารถแบ่งออกนะคะได้สองประเภทก็คือแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และสัตว์นะคะให้เด็กๆนะคะมาช่วยกันตอบคำถามนะคะว่าภาพที่เห็นนะคะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงคืออะไรแหล่งกำเนิดเสียงก็คือใช่แล้วแหล่งกำเนิดเสียงนะคะก็คือสุนัขนะคะแหล่งกำเนิดเสียงก็คือสุนัขนั่นเองนะคะสุนัขเป็นแหล่งกำเนิดเสียงแบบไหนเด็กๆตอบได้ไหมคะสุนัขนะคะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงจากมนุษย์หรือสัตว์หรือว่าจากธรรมชาติคะคำตอบคือมนุษย์หรือสัตว์นั่นเองค่ะเก่งมากต่อไปนะคะพร้อมไปข้อที่สองหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะในข้อที่สองนะคะภาพนี้ค่ะดูภาพแล้วตอบคำถามแหล่งกำเนิดเสียงคือโทรทัศน์เก่งมากแหล่งกำเนิดเสียงคือโทรทัศน์นะคะประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงค่ะตามธรรมชาติมนุษย์หรือว่าสัตว์คะคำตอบก็คือมนุษย์นั่นเองเก่งมากเลยถัดไปค่ะในข้อที่สามค่ะแหล่งกำเนิดเสียงคืออะไรคะคำตอบคือโทรศัพท์นั่นเองโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เป็นประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงแบบไหนคะธรรมชาติหรือว่ามนุษย์หรือสัตว์คะคำตอบคือมนุษย์นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะข้อที่สี่ค่ะไปดูกันนะคะว่าข้อที่สี่จะเป็นภาพอะไรเด็กๆรู้จักภาพนี้กันไหมคะภาพนี้เรียกว่าประทัดนะคะดังนั้นแหล่งกำเนิดเสียงก็คือประทัดนั่นเองประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงค่ะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากมนุษย์นะคะถูกต้องต่อไปในข้อที่5ค่ะข้อที่5เด็กๆทราบกันไหมคะว่าเป็นอะไรเอ่ยข้อที่5แหล่งกำเนิดเสียงก็คือเสียงฝนตกนั่นเองแหล่งกำเนิดเสียงก็คือฝนตกนะคะประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงคือตามธรรมชาตินั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะไปดูข้อถัดไปเลยนะข้อถัดไปนะคะถามว่าแหล่งกำเนิดเสียงแบ่งได้กี่ประเภทกอไก่1ประเภทขอไข่2ประเภทคอควาย3ประเภทคำตอบก็คือ2ประเภทค่ะเก่งมาก2ประเภทนะคะก็คือแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากธรรมชาติและก็แหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากมนุษย์และสัตว์นะคะมนุษย์และสัตว์จะอยู่ในแหล่งกำเนิดเดียวกันนะคะถัดมาค่ะในข้อที่7นะคะถามว่าเสียงในข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติ
กอไก่เสียงน้ำตกขอไข่เสียงรถไฟคอควายเสียงเปียโนคำตอบก็คือเสียงน้ำตกนั่นเองค่ะเป็นเสียงตามธรรมชาตินะคะถัดมาในข้อที่8ค่ะข้อที่8บอกว่าเสียงในข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากมนุษย์นะคะกอไก่เสียงนกแก้วขอไข่เสียงรถไฟคอควายเสียงฟ้าผ่าคำตอบก็คือเสียงรถไฟนั่นเองเก่งมากค่ะเพราะว่านกเป็นเสียงที่มาจากสัตว์นะคะส่วนฟ้าผ่าเป็นเสียงที่มาจากธรรมชาตินั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่9นะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นข้อใดไม่ใช่แหล่งที่เกิดขึ้นจากแหล่งไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นกอไก่เสียงพลุขอไข่เสียงนกร้องคอควายเสียงแตรรถยนต์คำตอบคือข้อไหนคะเขาบอกว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เสียงที่เกิดจากมนุษย์ก็ต้องเป็นข้อขอไข่เก่งมากค่ะเสียงนกร้องนั่นเองค่ะถัดมานะคะในข้อที่10นะคะบอกว่าข้อใดไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากธรรมชาติข้อใดไม่ใช่แหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากธรรมชาติอันนี้ครูปาเปลี่ยนก่อนนะมันน่าจะเป็นสัตว์กับคนทั้งสองอันเนาะไม่ใช่แหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะมาดูกันขอไข่กอไก่เสียงคลื่นทะเลขอไข่เสียงฝนตกคอควายเสียงปรบมือข้อใดไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากธรรมชาติดังนั้นคำตอบก็ต้องเป็นข้อคอควายนะคะเสียงปรบมือเพราะเสียงปรบมือเป็นเสียงที่เกิดจากมนุษย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูปาก็ขอจบทักษะวิทย์ก็คือมีคำถามมาให้เด็กๆทำ10ข้อนะคะในทักษะวิทย์หน้าเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรนะคะให้เด็กๆติดตามดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูปาก็ขอจบทักษะคณิตศาสตร์เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย